สวัสดีครับท่านผู้ชม s าว Extreme Channel ในวันนี้เป็นเรื่องของการ Unbox แกะกล่องแนะนําผลิตภัณฑ์วันนี้ผลิตภัณฑ์ที่เรานํามาแนะนํากับท่านผู้ชมนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ตู้ s u ว w o o f e r ขนาดเล็กกระทัดรัดจากแฟกออโอในชื่อรุ่นว่า F7 to go Z82 นะฮถชื่อรุ่นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะบอกอยู่แล้วว่าลําโพง subwoofer ที่นำมาใช้กับตู้ซซวูเฟอร์รุ่นนี้เป็นลำโพงขนาดประมาณเส้นผ่าศูนย์กลาง8นิ้วนะต้องบอกว่าการออกแบบพัฒนาลำโพงรุ่นนี้นั้นเป็นความมุ่งหมายของ f a ค t อลเดในการที่จะตอบโจทย์ของนักเล่นเครื่องเสียงติดรถยนต์ที่ไม่ต้องการในห,ห้องโดยสารหรือห้องสัมภาระนั้นรกไปด้วยขนาดของตู้ลำโพงที่ใหญ่โตมโหฬารน,นะรับเพราะว่าโดยมิติของตัว F7 ทูโก o Z8 นั้นสเปคจากผู้ผลิตระบุว่ามีขนาด493ม mm, ิมหรือประมาณ49เซนคูณด้วย274ม mm, ิมหรือ27.4เซนแล้วก็ความหนานี่ยอยู่ที่ประมาณ140มิมหรือประมาณ14เซนเท่านั้นเรียกว่าเป็นตู้ s ซอรฟูเฟอร์ระบบพาสซีฟหมายถึงว่าไม่มีภาคขยายภายในตัวเครื่องตัวตู้ เรียกว่าเรกกระทัดรัดแล้วก็ตัวตู้เองก็ออกแบบอย่างสวยงามเป็น MDF ที่มีการขึ้นรูปให้มีส่วนเว้าส่วนโค้งเพื่อเสริมความแข็งแกร่งแล้วก็เป็นตัวช่วยยันเวลาที่ติดตั้งในแคปหรือว่าในรถปิกอัพแบบตอนเดียวหรือในรถเก๋งแบบคูเป้นะฮะสำหรับผิวด้านนอกนี่ก็คือตกแต่งด้วยพรมขนสั้นนะเรียกว่าลงตัวส่วนที่เห็นอยู่ตรงนี้คือขั้วต่อสายลมพรมเป็นแบบกดหนีบ เป็นแบบสปริงนะฮะชุบนิกเกิลอย่างสวยงามป้องกันการเกิดออกไซด์หัวใจสำคัญที่อยากจะแนะนำให้ท่านผู้ชมได้เห็นสูมให้เห็น,กนใกล้ใกล้ก็คือไดเวอร์ลำโพงจะเห็นว่าตู้ s ซวูเฟอร์รุ่นนี้ที่เป็นระบบพาสซีฟนั้นใช้ดอกลำโพงขนาดเส้นผ่านุ์กลาง8นิ้ว2ดอกแต่แตกต่างไปจากลำโพงทั่วไปก็คือดอกซ้ายนะฮะถ้าเวลาท่านสัมผัส อันนี้จะมีการขยับตัวได้น้อยด้านนี้เป็นดอกลาโพงเส้นผ่าสูนกลาง8นิ้วที่มี voice coil ส่วนด้านนี้ด้านถัดมาเดี๋ยวสูมให้ดูใกล้ๆกด้านถัดมาจะเห็นว่าจะสามารถเคลื่อนตัวได้มากกว่าดอกลำโพงทางด้านขวานี้จะเป็นดอกลำโพงที่เราเรียกว่าระบบ passive radiator ก็คือไม่มี voice coil เป็นแค่ดอกลำโพงแล้วก็เป็นกลวยลำโพงซึ่งจะช่วยในเรื่องของ าการปั๊มหรือเพิ่มความสามารถในการตอบสนองความถี่ต่ำเดิมถ้าเรามีดอกลำโพง8นิ้วนะฮะเพียงดอกเดียวอาจจะได้ความถี่ต่ำที่ลงลึกถึงประมาณ100เฮิรตซ์บวกลบแต่พอเราเพิ่ม Passive Radiator ก็คือดอกลำโพงที่ไม่มี Voice Coil เนี่ยเข้าไปช่วยในการเพิ่มปริมาตรของมวลเบสภายในตัวตู้ความถี่ต่ำก็จะลงลึกได้อีกอาจจะขยับลงมาถึงประมาณ80เฮิรตซ์ นะเป็นเทคนิคเชิงกลที่เรียกว่าระบบ Passive Radiator แล้วก็นิยมใช้อยู่ในลำโพงบ้านมาตั้งแต่ยุคอดีตนะตั้งแต่ทศวรรษ80ส่วนในแวดวงเครื่องเสียงติดรถยนต์นั้นก็จะมีอยู่ใช้อยู่บ้างสำหรับลำโพงที่มีราคาแพงนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยแฟรกโดก็เอาเทคโนโลยีนี้เข้ามาใช้เพราะว่าจุดเด่นของ Passive Radiator ก็คือไม่ต้องใช้กาลังขับของผ้าขยายที่มีกาลังขับสูงแต่สามารถที่จะรีดเบสให้ลงลึก ลึกกว่าที่ดอกลำโพงขนาดปกติ8นิ้วจะสามารถทําได้นั่นคือจุดเด่นส่วนจุดเด่นอีกประการหนึ่งก็คือสามารถที่จะใช้ภาคขยายที่มีกําลังขับไม่สูงมากนะักยกตัวอย่างเช่นท่านใช้ผลิตภัณฑ์แอมปิฟายเซปกโกโมโนโบล็อกที่เป็นคาส b เซบีอย่าง st 1 b ซึ่งมีกําลังขับประมาณ200วัตต์อันนี้ขับได้สบายหรือใช้เป็นแอมมัลติชเนลอย่าง st 2 b เอา2องชั้นแอลบริดโมโนขับซับก็สามารถขับได้เพราะว่าดอกลำโพงในอิมพุ์มาตรฐานคือ4โอห์ม นะฮะสามารถที่จะทำการขับได้นะฮะหรือว่าแอมรุ่นอื่นของแซปโกในรุ่นเล็กๆที่เป็นอนุกรม STB ซีรีส์เนี่ยรองรับการใช้งานได้นี่ก็คือจุดเด่นของลําโพงตู้ลําโพงซาวฟูเฟอร์แบบพาสซีฟ F7 t o g o Z8 2ที่น่าสนใจอยิ่งิึครับ